ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon นะจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันศุกร์ที่9ธันวาคมพ.ศ. 2565นั่นเองซึ่งนะครับวันนี้ทางทีมงานของ King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองมีนัดกับคุณเบียร์พร้อมพงษ์นะครับซึ่งกำลังดังมากๆเลยก็เรียกว่าอะไรนะลูกจ้างของนายนะครับแรงงานของนายนะครับเสาหลักของบ้านอะไรประมาณนี้เพลงนี้กำลังดังนะครับซึ่งเราจะเจอเขาได้ที่ตลาดนัดอำเภอทเมนชัยตอนเย็นก็ประมาณสัก5 6โมงเย็นประมาณนี้เดี๋ยวทีมงานของหัวร้านก็จะไปแต่วันนี้ตอนเช้านะครับมี FC ขอเจ้าตัวเกรด M 3.04 บรอนซ์นะแต่ว่ามันยังไม่มีรถมาแต่ว่าสีเทาเนี่ยมาแล้วนะครับซึ่งเราจะปล่อยในวันนี้เป็นของคุณน้อง FC นะครับสมพงษ์ลายบุตรศรีเอ้ยใช่ไหมลายนามสกุลลายบุตรศรีจำได้ FC จากสุรินทร์อ่ะเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูแล้วก็จะเป็นคันที่ถูกปล่อยในวันนี้โดยคันนี้นะครับจะเป็น FC จากจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นของคุณน้องพงศักดิ์ลายบุตรศรีซึ่งเป็น FC ที่มาออกรถกับพี่ต่ายเป็นคันที่2แล้วนะครับโดยคันแรกเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวรถคอกนั่นเองซึ่งน้องเปิดร้านยางนะครับเดี๋ยวเราจะถามกันว่าเปิดที่ไหนใครอยากได้ยางก็สามารถไปอุดหนุนกันได้โดยเจ้าคันนี้นะครับมันมีชื่อว่า Cab 4 Highlander 1.9 โทษที Cab 4 Highlander 3.0 เกรด M ราคา 1,109,000 บาทสีเทาแรมโบ้นะครับหรือว่าเทาโอเพกนั่นเองมาพร้อมกับไฟหน้าที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้และที่สำคัญมันใช้เจ้าตัวหลอดแบบ LED ให้แสงสว่างที่ชัดเจนอีกด้วยนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกที่เป็นหลอด LED เช่นเดียวกันเซ็นเซอร์แจ้งเตือนมุมอับที่สายตานะครับด้านหน้าก็มีให้4จุดกระจังหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมพร้อมโลโก้ Isuzu สีโครเมียมนั่นเองเรียกได้ว่าหน้าตาของเขามาพร้อมกับความหรูหราสมกับราคา 1,109,000 บาทกันมากๆเลยทีเดียวระบบความปลอดภัยและความสะดวกสบายนี่ถือว่าครบมากๆไฟหน้าพี่ต่ายยังพูดไม่เสร็จเลยนะเมื่อกี้เอ้ยมันสามารถตั้งเป็นไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติได้ด้วยและที่สำคัญนะครับกล้องคู่หน้านะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุมาพร้อมกับเจ้าตัวกระจกบังลุมหน้าแบบ IR คัดกรองรังสี UVA UVB ได้อีกด้วยนะครับระบบเบรก ABS ก็มีมาให้ระบบควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันนะครับแจ้งเตือนมุมอับที่สายตาตรงกระจกก็มีมาให้โอ้เยอะจริงๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกรด M คันนี้เบอร์ยางเดิมๆของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับยางบริสโตนนะครับเบอร์ยาง265 60 18เป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กไลน์สปอร์ตเป็นสีทูโทนนะด้านในจะเป็นสีเงินด้านนอกมันก็จะปัดเงามาพร้อมล็อตล้อ6ตัวคาลิปเปอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ดิสเบรคขนาดใหญ่เวลาที่เราเบรกนะครับช่วยให้หยุดได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยมากๆนั่นเองคันนี้นะครับระบบการสะเทือนของเขาเนี่ยก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโช๊คอัพแก๊สเห็นโค้งๆไหมมันมีเหล็กกันโค้งมาให้ด้วยรัศมีวงเลี้ยวคันนี้มันอยู่เพียงแค่ 6.1 เมตรเท่านั้นเองแล้วก็คันนี้นะครับมาพร้อมกับบันไดข้างที่ติดมากับตัวรถเลยเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับคันนี้เขามีบันไดข้างมาให้เราแบบนี้เลยแล้วก็กระจกมองข้างของเขานะครับมันจะมีไฟเลี้ยวแบบ LED รุ่นนี้เราจะต้องพับด้วยไฟฟ้าเท่านั้นตรงกระจกเนี่ยก็จะมีสัญญาณไฟนะครับตัวนี้นะครับสีเหลืองๆเวลาที่มีรถวิ่งสวนออกมาจากด้านข้างนะครับมันจะช่วยแจ้งเตือนให้เราช่วยสังเกตนั่นเองเป็นไฟสีเหลืองกับพริบสัญลักษณ์ของความเป็น Highlander นะครับตัวนี้ก็เป็นสีโครเมียมให้ความหรูหรามากๆใบปัดน้ำฝนนะครับสามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้กันสาดตัวนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนั่นเองแหมคุ้มจริงๆนะครับแล้วก็ติดฟิล์มเรียบร้อยรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวสัญญาณกันขโมยนะครับแล้วก็มีตัวมือจับที่มันเป็นสีโครเมียมพร้อมกับสวิตช์นะครับที่เราสามารถกดเปิดได้แบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทเพียงแค่มันอยู่ห่างจากประตูสัก80เซนก็สามารถทำงานได้จะลองมือเปิดมีให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองกระบะไลเนอร์ติดตั้งให้ลูกค้าก็พร้อมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรุ่นนี้จะมีไล่ฝ้ากระจกด้านหลังมาให้นะครับไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ด้านบนที่สุดมันเป็นหลอด LED นะเวลาที่เบรกเนี่ยความสว่างของมันเนี่ยจะถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวมันทำให้รถด้านหลังเนี่ยสังเกตเห็นเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองมีความปลอดภัยแต่พูดง่ายๆนะตัวนี้นะครับการสะเทือนด้านหลังกับตัวล้อแม็กซ์เนี่ยมันจะ
การสะเทือนจะแตกต่างจากด้านหน้านะแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวล้อแม็กซ์ลายยางอะไรเหมือนกันหมดก็แตกต่างแค่ตัวระบบเบรกแค่นั้นเองการสะเทือนด้วยความที่มันเป็นตัวยกสูงนะครับมันจะใช้ตัวแหนบด้านหลังนะครับตัวนี้รองรับน้ำหนักการบรรทุกให้ดีเลยได้ดีเลยแล้วก็แหนบมีแค่3แผ่นเท่านั้นด้านบนยาวสุดให้ความนิ่มนวลเวลาที่เราวิ่งรถเปล่าแล้วก็ใต้ท้องของมันเนี่ยมีความสูงถึง240มิลเลยนะเพราะว่าแหนบเนี่ยเขาวางไว้บนเพลานั่นเองแล้วก็เห็นเป็นกระบอกตัวนั้นนะมันจะเป็นเจ้าตัวโช๊คอัพแก๊สให้ความนุ่มแล้วก็หนึบนะสุดยอดจริงๆนะครับยางอะไรมีมาให้เรียบร้อยรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟท้ายที่ด้านนอกเป็นเลนส์สีใสด้านในจะมีการลมดำมาให้ไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกหรือไฟท้ายนะครับคุณเลือกรุ่นนี้ไปคุณก็จะได้เป็นแบบ LED ทั้งคู่เลยสัญลักษณ์นะครับบ่งบอกความเป็นตัวตนเฮ้ยชั้นท็อปสุดแล้วนะครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อก็คือเจ้าตัวเกรด M ตัวนี้นี่เองเลยตัวนี้ไปก็จะเป็น 4x4 ออปชั่นเหมือนกันหมดต่างแค่ 4x4 กับ 4x2นั่นเองกันชนท้ายมีมาให้และที่สำคัญมันมีเจ้าตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะครับมุมอับที่สายตานะครับตัวนี้มันช่วยแจ้งเตือนเวลาที่มีวัตถุอยู่ใกล้เรานะให้เราได้สังเกตมากยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อเปิดท้ายจะเป็นสีโครเมียมแถมยังมีกล้องมองหลังมาให้อีกด้วยนะมันทำงานคู่กับหน้าจอขนาดใหญ่มากถึง9นิ้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันเอ้าอันนี้ก็คือภายนอกโดยรวมของเจ้าตัว Cab 4 Highlander 3.0 เกรด M นะครับสีเทา Lambo ราคา1,190,000 บาทโอ้สวยมากๆเลยไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันแล้วก็เดี๋ยวตอนที่ลูกค้ามารับรถนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูนั่นเองเจ้าตัวเกรด M คันนี้นะครับแผงด้านข้างประตูของเขามันจะมาในโทนสีดำทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีการบุนุ่มมาให้ตรงที่พักแขนเป็นหนังสีเทานะครับเขาจะเดินด้วยได้สีเทาเป็นหนังสีดำเดินด้วยได้สีเทานั่นเองสวิตช์กระจกไฟฟ้าจะเป็นสีดำเงาที่ใส่ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรจะมีมาให้ทั้ง4บรานตรงประตูเลยนะครับแล้วก็ลำโพง FC ถามมาว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวเกรด M นะครับมีลำโพงสูงสุดถึง6ตัวมันให้เสียงที่สมจริงแล้วก็เร้าใจมากๆเลยยางปูพื้นนะครับตัวนี้มันจะเป็นของโรงงานนะสังเกตดูมันจะมีขอบเล็กๆนะครับตรงด้านข้างเพื่อดักเศษฝุ่นเศษผงนั่นเองไม่ให้หล่นลงไปตรงพื้นไม่ให้หล่นลงไปตรงพื้นพรมโอ้ลิ้นแข็งวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับมือจับที่อยู่ตรงเสากลางนะครับมันช่วยให้ผู้โดยสารเข้าไปได้ง่ายๆเลยทีเดียวเพียงแค่เหยียบบันไดข้างแล้วก็จับเสากลางตรงนี้เราก็เข้าไปภายในห้องโดยสารได้แบบง่ายมากๆเลยตัวนี้นะครับใครที่เลือกใช้เกรด M นะครับเขาก็จะมีเจ้าตัวแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยแล้วก็ด้านบนมันจะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ซึ่งเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะหมดเราสามารถชาร์จได้เลยมันจะเป็นจุดชาร์จ USB นะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวจุดยึดสัมภาระนะครับไว้แขวนสัมภาระรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง4กิโลกรัมนี่มือจับเสากลางอันนี้ดูกันแบบเต็มๆเลยทีเดียวผ้าบุหลังคาของเขานะครับมันจะมาในโทนสีเทาแล้วก็มีเจ้าตัวมือจับบนหลังคาให้ตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่4จุดนะครับสังเกตดูมันจะมีตัวแขวนด้วยไว้แขวนเสื้อก็ได้นะตัวนี้แขวนพวกไม้แขวนเสื้ออะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันมีให้มากถึง4จุดด้วยการฝั่งคนขับก็มีนะครับลำโพงเซลล์ซาวด้านบนมีมาให้ไฟส่องสว่างนะครับก็มีตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านั่นเองตัวเกรด M ตัวนี้นะครับภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2เนี่ยมันมีความกว้างมากๆมันจึงทำให้เรานั่งได้แบบสะดวกสบายนะครับคือพูดง่ายๆเดินทางไกลก็ลดการเมื่อยล้านั่นเองนั่งใกล้ๆนี่ก็แบบชิวๆมากๆแล้วที่สำคัญเบาะของเขาเนี่ยมาพร้อมกับเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับพร้อมกับหมอนรองศีรษะมีมาให้ทั้ง3ที่นั่งเล็กทีเดียวนะครับในฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยแล้วก็มีเจ้าตัวจุดพักแขนนะครับให้ตรงกลางในกรณีที่ไม่มีผู้โดยสารนั่งเราก็สามารถเอามาพักแขนเพื่อลดความเมื่อยล้าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราได้นั่นเองอันที่จริงมันก็ไม่เมื่อยนะนั่งบนรถ Isuzu นะครับนั่งกันวันนึง13ชั่วโมงสบายสบายเลยหัวล้านไปอันนี้จะเป็นสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าฝั่งผู้ขับขี่นะครับตรงนี้ที่เราเห็นนะมันจะเป็นตัวพับกระจกมองข้างมันต้องพับด้วยไฟฟ้าเท่านั้นนะแล้วก็ตัวเติมถังน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่นนี้นะครับเติมได้ตั้งแต่ B0 ถึง B20 เลยทีเดียวที่พี่ต่ายชื่นชอบสุดๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปภายในห้องโดยสารเนี่ยเราก็มาดูรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบอำนวยความสะดวกตัวเบาะนั่งของเขานะครับมันสามารถปรับไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางเลยทีเดียวการที่มันปรับได้ละเอียดขนาดนี้นะครับมันจึงทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยปรับได้เข้ากับสรีระทำให้ขับรถได้สบายมากขึ้นนั่นเองแถมตัวเบาะของเขาเนี่ยนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเทคโนโลยี AWAC นะครับช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นกับก้นของเรานั่นเองตัวเบาะนะครับมีเจ้าตัวปีกด้านข้างขนาดใหญ่ช่วยให้เรานั่งได้กระชับแล้วก็สบายและที่สำคัญมันมีเทคโนโลยีคูลแม็ก
ช่วยลดการสะสมความร้อนนั่นก็แสดงว่าเฮ้ยมันเป็นเบาะหนังเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนมันมีเจ้าตัวเทคโนโลยีลดความร้อนมาให้นี่ตัวพวงมาลัยนะครับมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยสปอร์ตแบบ3ก้านสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางนะว่าจะขึ้นบนลงล่างเอาเข้าเอาออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำเดินด้วยได้สีเทาตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวครูซคอนโทรลที่สามารถควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าได้นะครับก็เราตั้งไว้80มันก็จะวิ่ง80คันหน้าหรือ60มันก็จะเหลือ60คันหน้าจอดฉันจอดด้วยคันหน้าหายไปฉันก็ไป80คืนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับลดการละสายตาจากท้องถนนเพิ่มความสะดวกสบายด้วยมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆได้อย่างชัดเจนแถมยังสามารถปรับระดับแสงได้อีกด้วยเจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวคอนโซลด้านหน้าที่มีการบุนุ่มด้วยหนังแล้วก็เดินด้วยได้สีเทามันทำให้ดูโอ้โหดูหรูหรามากๆเลยทีเดียวอันนี้โดยรวมของเขานะครับระบบความบันเทิงตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากถึง9นิ้วกันเลยทีเดียวแยกการทำงานซ้ายขวาแล้วหน้าจอมันชัดมากๆนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยเดี๋ยวเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนี่นะครับโอ้โหมองเห็นชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมลูกศรไกลๆก็เห็นโอ้สุดยอดจริงๆเพื่อความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ระบบนำทางไม่มีมาให้ไม่เป็นไรนะครับมันก็สามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อบลูทูธรองรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล Android หรือว่าตระกูล iOS ตัว Air ของเขานะครับมันเป็น Air ดิจิตอลแยกอุณหภูมิด้านซ้ายด้านขวาได้และที่สำคัญนะมันจะมีในส่วนของเจ้าตัวฮีเตอร์ให้ด้วยอากาศเย็นๆแบบนี้เหมาะเลยทีเดียวนะครับรุ่น M นะครับจะมีเฉพาะเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติตัวเกียร์ออกแบบให้มีความหรูหราประดุจดั่งรถเก่งกันเลยทีเดียวฐานเกียร์เนี่ยจะเป็นสีดำเงาหรือว่าดำเปียโนแบ็กเกียร์6สปีดตัวนี้ให้อัตราทดที่ต่อเนื่องแล้วก็ขับได้สนุกมากๆแถมยังมีโหมดเลฟทอนิกนะครับเสมือนการเข้าเกียร์ธรรมดาให้อีกด้วยแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะครับด้วยความที่มันเป็นเกียร์ M แน่นอนแหละเครื่องยนต์มันมีให้เลือกตั้งแต่ 1.9 แล้วก็ 3.0 รุ่นนี้นะครับ 3.0 ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันที่ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้านะครับมันจึงตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวรุ่นนี้มาพร้อมกับแรงม้าสูงสุดถึง190แรงม้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะแรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่450นิวตันเมตรรอบก็ไม่ได้สูงอะไรนะ 1,800 ถึง 2,800 รอบมันก็ได้แรงบิดเต็มๆแล้วแล้วก็อันนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเขาเรียกว่าลืมเอาไม่เป็นไรตอนนี้จะ7โมงแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าวนะครับพูดตรงๆครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ